สั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมของกต.ตำรวจนครปฐมหลังเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์วันที่17กันยายน2566ที่จอนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุคดีของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกซึ่งดำรงตำแหน่งกก.ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมคำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่าตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมที่เศษ1068ส่วน2566ลงวันที่28เมษายน2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งให้นายประวีณจันทร์คล้ายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมนั้นเนื่องจากนายประวีณจันทร์คล้ายมีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่จอเศษ469ส่วน2566ลงวันที่7กันยายน2566จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมตามระเบียบกตช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพ.ศ. 2549ข้อ5 4และข้อ3 3ดังนั้นจึงให้นายประวีณจันทร์คลายพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่11กันยายนพ.ศ. 2566นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมมิตรภาพน่ารักเบลล่าเปิดโมเมนต์เจมจิพาโฟมแฟนสาวมาร่วมยินดีแฟนๆคอมเมนต์ปลื้มปริ่มโมเมนต์ประทับใจมิตรภาพน่ารักเบลล่าเผยภาพเจมจิพาโฟมแฟนสาวมาหาร่วมยินดีพร้อมอุดหนุนที่ร้านหลังเปิดกิจการร้านดังเรียกว่าคนบันเทิงตบเท้ามาร่วมยินดีและร่วมอุดหนุนนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเปิดกิจการร้านขนมจอร์สบานออฟฟี่ที่โด่งดังกับเมนูบานออฟฟี่5ชั้นเจ้าตำรับมาได้สักระยะล่าสุดวันที่16กันยายน66สาวเบลล่าเปิดภาพเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงมาที่ร้านอย่างต่อเนื่องทั้งที่ผินพี่แย้มแห่งบุพเพสันนิวาสนุ่นรมิดาและหยาจัญญาหลุยส์สกอตรวมทั้งเจมจิรายุและโฟมแฟนสาวหรือกวนเพื่อนสาวเอมสาธิดาหรือเอมเอเอฟพริมพริมาเป็นต้นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า You fulfill my day at Joe's Band of Fee Joe's Band of Fee Bangkok เครื่องหมายสี่เหลี่ยม365 Days with Joe's Band of Fee โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ปลื้มใจกับภาพคู่จิ้นในตำนานอย่างคู่จิ้นจิราณีของทั้งคู่เจมจิและเบลล่าที่วันนี้มาร่วมเฟรมกันอีกครั้งพร้อมขอละครคู่ของทั้งสองคนด้วย
อาทิดีใจจังภาพนี้เจมพาแฟนมาด้วยมิตรภาพดีๆชอบจังน่ารักหมดเลยแฟนเจมสวยนะที่เจมมาหาพี่เบลด้วยน่ารักจังเลยเป็นต้นทิชาออกรายการคุณพ่อเพื่อนสนิทเปิดดวงความรักทักระวังสับสนได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมตอบคำถามที่ไม่เคยพูดที่ไหนลุ้นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทิชาออกรายการคุณพ่อเพื่อนสนิทเปิดดวงความรักทักระวังงงงวยสับสนภาพลวงตาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมทีมพิธามาออกรายการตีสิบของพิธีกรดังวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศหรือวีทีโดยโพสต์ภาพกับ2พิธีกรรายการวีทีหรือวิทยวัฒน์และแพทณปภาพร้อมแคปชั่นว่ามาคุยกับพ่อเพื่อนแอนพิธีกรในดวงใจตลอดการแอด2020 entertainment แอดนาตาชาปอยแอดเลอีล่าพรในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีสิบเสาร์นี้ช่อง3ครับโดยในรายการย้อนถึงความแสบความฮอตตำแหน่งเดือนคณะบัญชีธรรมศาสตร์เจ้าตัวบอกว่ารายการนี้ต้องถามจริงตอบตรงตลอดเพราะมีคนที่เป็นนักตรวจสอบบัญชี2คนคือลูกของคุณอาวิทยวัฒน์ที่โตมาด้วยกันวีทีอธิบายว่าขอออกตัวตรงนี้ลูกสาว2คนปอยกับป้อนเขาเป็นเพื่อนกันกว่าจะเชิญมาได้ก็ต้องผ่านเส้นลูกเชิญมาหน่อยได้ไหมทีมรีบบอกว่าไม่หรอกครับเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กเป็นรายการตีสิบยังไงก็ต้องมาออกอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวพร้อมหันไปบอกเพื่อนแซวเล่นทิมเล่าความแสบที่พ่อแม่บ่นและดุที่สุดคือเรื่องรอยสักตอนเด็กๆชอบสักมากก่อนนิ่งพี่ก็กลิ้งมาก่อนเจ้าตัวยืนยันว่าตอนนี้นิ่งสนิทแล้วไม่มีกลิ้งแล้วแต่ก่อนกลิ้งเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วแถมมีการถามเร็วตอบเร็ว10ข้อเรียกว่าคุยเรื่องส่วนตัวและตอบคำถามที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยในรายการก่อนอาจารย์คทาชินบัญชรมาเปิดไพ่ตรวจสอบดวงทิมพิธาอายุ 44-45 จะได้ดังที่หวังส่วนที่เปิดไพ่ที่มีสาว3คนอาจารย์คทาทักว่าจะสับสนงงงวยนิดหน่อยเรื่องหัวใจในเรื่องความรักต้องระวังนิดหน่อยช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาจะสับสนงงงวยภาพลวงตาด้วยทั้งเรื่องการเมืองเรื่องความรักเลยอย่าไปหลงกลหรือไปอะไรแต่โชคดีมีเส้นของตัวเองกลางปีหน้าขึ้นไปถึงจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดก่อนจะเปิดไพ่เรื่องความรักได้ไพ่พระรามเดินดงอาจารย์คทาทำนายว่าทั้งเรื่องงานและความรักเดินดงไปก่อนต้องเดินไปก่อนความรักยังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความร้อนเป็นไข้และเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกทิมบอกว่าผ่าตัดคอมาเมื่อ2ปีต้องสอดเข็มไปเจียหมอนรองกระดูกไม่ให้ทับเส้นประสาทอาจารย์คทาเตือนต้องระวังช่วงพฤศจิกานี้และปี2568วีทีช่วยถามให้ว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมอาจารย์คทาทำนายไพ่ว่าต้องรอเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้อยู่ช่วงเมษาพฤษภา2565ถึงพฤษภามิถุนา2568จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมีโอกาสสำคัญ